สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมองไปสู้คุณสู้คนครับพ่อกับเบาเท้าห้างหน้าใช้ได้ออกครับพี่น้องมาพี่น้องไหมหลังจากซวงไข่พี่น้องไหมจุพี่น้องจุเนื้อสดกับเครื่องในบ่มีตับครับมื้อนี้มีแต่30กีบเอ้าแจวเปียขนๆคือเก่าโอ้สดคือสดได้อยู่พี่น้องมื้อนี้หมู่บ้านนี่โอ้ยแจวเผ็ดแห้ง กินปลาหมึกเอ้าบรรยากาศอยู่สวนอยู่อันหน้าอยู่หน้าเบาเท้ามื้อนี้หามุมหามองยากแดดออกทั้งคึมทั้งแดดครับมื้อนี้มาพี่น้องมาแซ่บๆกันโอ้เข่าแห้งละบาดนี่ล่มพัดล่มตองเห็นบ่ทั้งคึมทั้งแดดเอ้าปลากระเกียบบ่มีหลายพี่น้องหอมสะระเนี่ยเอามาแก้มนํานะครับหอมบัวผักอีเลือดนะครับผักอีเลือดกับผักชีมาพี่น้องมาบ่เว้าไล่ยังฮังจวดเด้อหลังจากเป็นไข่เป็นหนาวมาบ่ได้กินโดนแล้วสวดสะดบพี่น้องยังเสียบขมอำลำเพื่อนแนวกินกับเขาด้วยพี่น้องอยู่หน้าบรรยากาศจะยินเสียงมาหน่อยให้เอาเฮาหนูเอียงเอียงลงมาเล่นอยู่เดินสามสิบกีบปั่นกับพันเทน่ามันเห็นบ พันเข้าไปเป็นอ
ันที่ว่าปลาทูหน้าก็คือๆเด้พี่น้องเนาะเหนือนปลาทูหน้าคือมี30กีบบ่ติหนึ่งข้างในพี่น้องปาดตรวจคักอยู่ตัวนี้พี่น้องว่าแต่บ่ตรวจเด้อ เจอนโกกตาเขิงเอาบึ้งเข้าดีบันได
30กีบพันเหนียวกันล่ะบ่เผ็ดเผ็ดจุกตัวเดี๋ยววันนี้ก็พี่น้องเนี้ยวก็พี่น้องครับนี่ก็ดอกจอกตาขึงเพียงว่าเราว่าชื่อมันยำกุบกุบกระคักว่ะกับขิงหน่วยใช่บ่กินหน่วยไข่ซ่วงไม่นี่ครับเข้าแบบนั้นก่อนลิ้นบางก็พี่น้องเนาะกินพริกน้อยเดียวก็หอนบาบาสมพอหวานเผ็ดแห้ง
เอาเหนือพันสามสิบกิโลก็คักเคลื่อนพี่น้องมันแทนละหกเลยน้ำจ๋าโอ้บูเมนพี่น้องดิ้นบางอีเนี่ยแต่ไข่เศร้าไม่มากเนาะลิ้นบางเผ็ดเอาก่อนกันแทนหน้าหกอันจอกจอกตาเขิงแบบดิบเหนียวพี่น้องเหนียวแห้งหอยเสียมสะเจ๊ครับเพชรด้วยพี่น้องแซ่บดินโอ้น้ำตาไหลบัดนี้ให้ลิ้นเศร้าบางจัดคักๆเบิ่งเอาจวดคือเก่าแสบๆขมอำลำคือเก่าครับพี่น้องโอ้บ่เต็มที่บัดเด้มื้อนี้รู้สึกว่ากัดบักพริกไปบ่กี่หน่วยพี่น้องก็ฮ้อนปากวาบๆแสดงว่าบ่แม่นว่ามันเผ็ดอันลิ้นบางกินยากินยาอมยาหลายก็เลยเฮ็ดให้ลิ้นบางบ่ช่วงเป็นไข้เอ้าเสียงก็เริ่มมาแล้วนะครับอาการก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังบ่เต็มร้อยเนาะพี่น้องเนาะก็ขอโทษขออภัยพี่น้องสู้ทุกคนนะครับมื้อนี้บ่าวเฒ่าจุเนื้อสดๆกับเครื่องในแต่บ่มีตับนะครับเอามาฝากพี่ตอนน้องบรรยากาศอยู่สวนสิมีเสียงลมแน่เสียงมาหน่อยห้องเสียงมาหน่อยเฮานำกะขอโทษขออภัยพี่น้องไว้หลายๆเด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้นะครับฝากพี่ต่อน้องสู้ขุนทุกคนคือเก่านะครับมักกะไล่ถือใจกระแช่บ่าวเท่านี้นะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ